ฟ้าไม่กลัวพี่เอาไปบอกคุณเพชรหรอฟ้าห้ามพี่วิทย์ไม่ได้อยู่แล้วค่ะยังไงพี่วิทย์ก็เข้าข้างจุฑาเทพมากกว่าเทพพรหมอยู่แล้วไม่จริงเลยฟ้างั้นก็อย่าบอกเลยค่ะฟ้าสัญญาว่าฟ้าจะหายไปจากทุกคนภายใน1 เดือนจากพี่กับคุณแม่แต่ท่านตาด้วยเหรอพี่วิทย์มาทำไมคะพี่เป็นห่วงเรื่องเมื่อวานน่ะก็อยากมาดูให้แน่ใจว่าฟ้าโอเคฟ้าไม่ได้เป็นไรค่ะเมื่อวานมันฉุกละหุกไปหมดพี่อ่ะอยากคุยกับฟ้าให้เคลียร์แล้วก็อยากเจอคุณน้าดำพาด้วยผมชื่อชูวินนะครับเป็นลูกของคุณแม่เกษราพี่สาวของคุณวิไลลำพาคุณวิไลลำพาอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมครับคุณเป็นญาติกับคุณวิภาเหรอคะวิไลลำพาค่ะเป็นหลานครับแต่ไม่เคยเจอคุณน้าเลยเลยอยากพบท่านนะครับไม่จำเป็นฉันไม่ต้องการเจอใครทั้งนั้นไอ้พวกคนเฮงซวยทั้งพวกจุฑาเทพทั้งเทวพรหมวิภาใจเย็นๆนี่หลานเธอนะฉันไม่นับญาติกับไอ้พวกคนทรยศเห็นคนอื่นดีกว่าสายเลือดของตัวเองแม่ไม่เคยเห็นใครดีกว่าคุณน้าเลยนะครับโกหกถ้าพี่เกดช่วยฉันจริงๆอ่ะฉันจะมาอยู่ในสภาพแบบนี้เหรอฮะฉันต้องมาอยู่ในวังสิไม่ใช่มาอยู่ในบ้านซ้ำซ้อแบบนี้แกจะมาจับตัวฉันไปแกเอาไปนี่นะเอาไปคุณฟ้าไปฉันนะเอาไปคุณแม่ฟ้าทีนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมฟ้าต้องยอมทำทุกอย่างเพื่อให้แม่ไปหาหมอถ้าเป็นพี่วิทย์พี่วิทย์ก็ต้องทำแบบฟ้าค่ะฟ้าเดี๋ยวว่าไงหน่อยอยู่ไหนแล้วพี่วิทย์มีเรื่องเครียดด้วยเหรอพี่ชีวิตพี่ก็ดูแฮปปี้ดีนะเครียดแทนคนอื่นนะแล้วพี่เพชรเป็นไงบ้างอ่ะพี่หนักอยู่แต่ไม่ต้องห่วงมันหรอกมันเอาตัวรอดได้ไอ้คุณเพชรอ่ะมันแข็งแกร่งอาทิตย์หน้าพี่ว่าจะพามันไปเที่ยวหน่อยอ่ะให้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างมันจะได้สดชื่นขึ้นจะไปที่ไหนอ่ะครับว่าแต่ไปพาลูกสาวเขามาได้ไงแม่เขาไม่ว่าหรอแม่เขาชอบผมมากนะครับแล้วคุณภูมิรู้เรื่องที่บ้านคุณฟ้ามากแค่ไหนผมยังมีเรื่องสงสัยอยู่นะครับแต่ก็ยังบอกไม่ได้เอ๊ะหรือว่าพี่วิทย์รู้อะไรมาแต่ไม่ได้บอกผมไม่รู้จะไปรู้อะไรเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรนะผมอยากให้พี่วิทย์ดูลิสาดีๆผมไม่ไว้ใจสลัดพี่เพชรเด็ดขาดมากไล่ออกทั้งระบบเลยครับไม่งั้นแย่แน่ไอ้พวกนี้นะแม่งโลภแล้วยังขี้เกียจอีกหวังแต่จะรวยด้วยเงินของคนอื่นหน้าด้านสุดๆใช่ไหมสลัดจริงครับเลวสุดๆเลยฉลอง35 ล้านซับ3 พลัสแจ็คโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย